กรณีบังคับคดีได้กรณีนั้นบ้านนี่เขาเชียวเบิร์ดเบิร์ดครับเบิร์ดค่ะเขาบอกเลยหาทนายเก่งๆคนเดียวกันนั่งอยู่กับแมนครับแมนมือเล่ยนั่งเจ้าพ่อจะแค่นี้แมนมือเล่ยนั่งครับอันนี้เพิ่นได้คนทั้งกองไปซื้อเพิ่นเลยมีหลายส่วนกันนะชื่อเขาไปแล้วไงพ่อไปไหนอ่ะพ่อมายังกำลังมาพี่ออยยังไม่มาอย่างนี้แล้วก็การที่เขาขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือจากราชการเนาะครับได้ทุนแถวแถวบ้านพันธาเขาก็บอกว่าไปหมดแล้วศาลเรื่องทางศาลยังไงทนายนะเป็นเงินไปยื่นที่แบบศาลนี่ก็มีอยู่พันธาเพราะว่าผู้ซุ่มเบิร์นมันมีพี่ซอยบ้านพันธาในเรื่องจริงๆอยากเห็นอย่างเดียวทุกคนอยากจิ้มป๋าแหวนแล้วอยากของซอยบ้านโอ้ดีจังไม่ต้องตู้เก่านี่ครับไปใช้แนวว่าไม่หอดพวกมาเย็นเลยกดตานี่เราเป็นซอยได้เดี๋ยวผมต้องซอยไหนก็ได้นี่ใหญ่บ้านของมากอยู่ที่พี่น้องกันสิเลยนี่มาผัวกับเมียเพิ่นวัดออกเด้อทานผมใหญ่บ้านออกมาเขากับพ่อพ่อผมอีกว่าบ้านที่ของเขาบวกกับสังหาริมทรัพย์บนที่ดินที่มีอยู่มาพกเอาบาทออกมาแล้วบอกมาฟ้องว่าเสียงตามนี้ได้แค่กระบาดมีแต่สี่เส้นนี่หลายตีเฮ็ดมากกฎหมายไปมองหน้านี่หอดกันดูเราไปตัวนี่ร้านไปห้องสอยวันที่21มีนา49คือเราเอาที่ไปกู้เงินเขาในของนายทุนใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็เขาพาไปที่ดินทางที่ดินก็เตรียมเอกสารมาให้เราเซ็นว่าเราจะจำนองเขาก็เอาเอกสารทุกอย่างมาให้เซ็นก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างผมก็เซ็นตามที่เขากำหนดไว้พอถึงเวลาถัดมาอีก1 เดือนปุ๊บเขาก็เอาหนังสือที่เราเซ็นนี่ทุกอย่างเลยไปอ้างกับที่ดินแล้วเขาก็โอนไปชื่อเขาเลยพอหลังจากนั้นผมก็ถือใจซื่อผมก็ส่งมาเรื่อยจนกระทั่ง5-6 ปีศาลมีคำสั่งศาลออกมานะก็เป็นหนังสือศาลเนาะศาลมีหนังสือออกมาว่าเขาฟ้องขับไล่ที่ผมก็เลยมาเปิดดูข้างหลังโฉนดว่าเอ้าผมไปจำนองแล้วเขาถอยแล้วเขาไปไถ่ถอนให้เราซื้อขายนี่ภายในแค่1 เดือนหลังจากที่เราจำนองมาครับพันธาน้องจำมานี่แหละพันธาเขาบอกฟังเขาดีไม่หรอกเขาข้ามดีตอนนี้เนี่ยดูจากหลักฐานถ้าจะสู้กันทางกฎหมายเนี่ยคงจะลำบากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดแล้วก็ไม่มีความรู้ก็คนที่เขาทำเนี่ยเขาก็ทำรัดกุมอ่ะเขาเข้าใจกระบวนการกฎหมายเขาทำอย่างรัดกุมถ้าไปสู้กันศาลไหนมันก็จะต้องแพ้เขาวิธีการก็คือจะต้องใช้วิธีการทางปกครองมาช่วยดูแลว่าจะทำอะไรยังไงได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวผมก็พรุ่งนี้ผมจะเจอกับท่านผู้ว่าจะพบท่านผู้ว่าอยู่นะก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าลูกบ้านของท่านเนี่ยมีความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากเนาะแล้วก็ให้ท่านจัดคนมาดูแลเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนในขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะนำเรื่องนี้เข้าไปส่วนกลางไปเรียนท่านรัฐมนตรีเรียนผู้ที่เกี่ยวข้องนะท่านรองนายกประวิตรอย่างเงี้ยนะฮะที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยจะขอความกรุณาจากท่านว่าจัดทีมงานมาเสริมทางจังหวัดนะเผื่อว่าจังหวัดอาจจะกำลังไม่พอก็มันจะต้องสู้กันยกใหญ่เพราะว่ามันไม่ใช่จำนวน5 คน 10 คนมันหลาย10 คนแล้วก็หลายหมู่บ้านนะมันเป็นกรณีคล้ายๆกันน่าจะแก้ปัญหาได้อยู่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็ตอนนี้ก็กำลังขอศึกษารายละเอียดก่อน